เหงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานทุกคนหมอบคลานตายเหงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นพิเศษเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลบตัวหมอบต่ำยอมรับวิสารร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยนะครับประจำวันที่6ธันวาคมพุทธศักราช2557นะครับวันนี้พิเศษนะครับพบกับคุณอาคมซิดนีย์ครับก็หลังจากที่ท่านหายไปนะครับก็พอสมควรนะครับ2สัปดาห์นะครับก็วันนี้ก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับประเด็นที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวมีอยู่หลายประเด็นนะครับเราเรียกคุณอาคมไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวนะครับจะเกริ่นเข้ารายการแต่ว่าเป็นประเด็นที่ฮอตฮิตอยู่ในเวลานี้แน่นอนนะครับเป็นเรื่องที่จะทำให้พวกเราได้เข้าใจมุมมองแบบคุณอาคมซิดนีย์นะครับในประเด็นที่นะเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจทางวังนะครับแล้วก็กระแสการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับแล้วก็วันพ่อที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับเดี๋ยวสักครู่เราเรียกท่านไปนะครับคุณอาคมอยู่ในสายกับเรานะครับคุณอาคมครับสวัสดีครับครับวันนี้ไม่ได้เจ็บเนื้อเจ็บตัวครับแต่ว่าพูดได้ครับผมพูดเนี่ยมันมีเยอะครับเยอะก่อนอื่นเลยสวัสดีเจ้าของประเทศนะพี่น้องประชาชนทุกคนทั้งในและนอกประเทศเหมือนเดิมเช่นเคยครับผมครับสวัสดีครับเอ๊ะคุณยังเด่นเนื่องจากเป็นวันอภิมหามงคลครับคงจะต้องถวายพรถวายพระพรครับผมก็ยังเป็นคนไทยเลือดเข้มข้นคงเป็นคนยาวนะแล้วก็ทำตามธรรมเนียมปฏิบัตินึกถึงใครเนี่ยในวันมหามงคลนี่ก็สมใจแค่นั้นสมความปรารถนาดีไปให้ครับผมอยากจะอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าศาสนาใดก็ตามนะครับขอให้ดลบันดาลนี่ให้อำนาจแห่งความศักดิ์สิทธิ์ไปปกป้องอภิบาลอาการป่วยไข้คุณมิสไซนิวยอร์กโอ้สาธุนะครับก็ถือโอกาสนี้ฮะเป็นช่วงอภิมหามงคลเนี่ยจะชุมนุมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะก็ขอยืมในความศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมอุดมการณ์คนที่มีเจตนารมณ์ในการต่อสู้เพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อประเทศชาติอย่างคงเส้นคงวาต่อรับอย่างคุณยุทธไซขอให้หายโดยไวนะครับแล้วก็กุศลผลบุญที่คุณวุฒิไซได้ร่วมทำกันมานี่กับพี่น้องร่วมอุดมการทุกคนจงส่งผลนี่นะฮะบันดาลให้กับทีวงจงที่หน้าโดยพันนะครับคือคุณเชียงเด่นต้องพูดอย่างนี้เราไม่ได้ว่าดูผูกดูแผนก็มันชัดเจนเหลือเกินประเทศชาติมันวุ่นวายครับก็สืบเนื่องมาจากคนจนครอบครัวนี่ถูกไหมฮะต่อเนื่องมายาวนานฆ่าฟันกันไม่รู้กี่รอบกี่ครั้งกี่หนที่น้องประชาชนตายในครั้งแล้วครั้งเล่านั่นยังเรื่องเล็กน้อยสำหรับผู้คนครับแต่ว่าในการใช้ข้าราชการมาเอื้อประโยชน์มาปกป้องนะฮะ
คุ้มครองคนคนเดียวครอบครัวเดียวนี่และส่งผลกระทบต่อพี่น้องรวมชาติ60 กว่าล้านคนนี่สถาบันตัวตัวเฮงตัวแบบนี้นะฮะครับคือมองดูแล้วผมสงสารพี่น้องคนไทยพูดจริงๆอย่างเปิดใจถูกไหมครับเปิดช่องให้เนี่ยทุกองค์กรแสดงความจงรักภักดีเพื่อความก้าวหน้าถูกไหมฮะครับและสถาบันเนี่ยก็หลับหูหลับตาอ้อยที่จงรักภักดีเอาไปเอาไปซื้อใจมาตลอดเลยกับประเทศทุกแห่งปีนี้มีการพระราชทานเครื่องราชเดือน1883ลายท่านครับน้าอาจารย์วรเจตนะฮะน้าน้าพูดใส่เสื้ออะไรนี้ก็ได้หมดครับพูดง่ายๆหมายความว่าซื้อใจกองทัพซื้อใจตุลาการนะครับในการต่อสู้มันก็ยังไม่สามารถที่จะชนะเด็ดขาดชนิดที่เรียกว่าเด็ดเสร็จเด็ดขาดใช่ไหมคุณเพียงดีครับตอนที่ซื้อใจมันครับผมว่าพิธีนี้ไม่เวิร์กหรอกผมเชื่อว่าอย่างนั้นอย่างอาจารย์วัชเจตบอกว่าจะทำให้คนเนี่ยที่ตื่นรู้แล้วเนี่ยจะกลับไปหลับไหลเหมือนเดิมมันไม่มีทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์วรเจตนี่เป็นเจ้าของยาหยอดตาชั้นดีเลยไอ้เครื่องราชเนี่ยมันของเด็กเล่นถูกไหมผมไม่ได้ตื่นเต้นเขาที่พูดอย่างนี้ไม่ได้อิจฉาผมเคยเขียนขึ้นทาง Facebook ของผมเข้าถึงเจ้าได้หันหลังให้เจ้าเนี่ยแต่เจ้าเน่าๆนี่จะเข้าใกล้ทำไมต้องบีบจมูกใช่ไหมครับแม้นี่ถึงแล้วไปได้คุยนะว่าไม่เคยคุยนะที่ว่าเข้าถึงเจ้าได้ผมมีที่มาที่ไปนะครับเคยเห็นรูปผมที่เป็นเฟซบุ๊กไหมครับแม้แต่สถานทูตก็ไม่ได้รับเกียรติที่ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จใกล้ชิดเข้าเอาอย่างนี้ครับเอาอย่างนี้คุณเพียงเดินวันนี้เราคงไม่ต้องเตรียมการอะไรเพราะว่าประเทศไทยณเวลานี้ไม่ว่าจะจับตรงจุดไหนหรือจะพูดคุยเรื่องใดมีแต่เรื่องเน่าครับนะครับครับเพราะง่ายง่ายครับตั้งใจจริงๆคุณเชิงเดินวันนี้ตั้งใจจะพูดคุยเรื่องอะไรครับก็ประเด็นก็คงหนีไม่พ้นเรื่องในรั้วในวังแหละนะครับเรื่องของลูกชายกับศรีภรรยาตัวเก่าตัวใหม่แล้วก็เรื่องของแวดวงตำรวจเรื่องสวยต่างๆว่ามีการแอบอ้างเพราะนั้นต้องนะทำให้เบื้องสูงก็คือฟ้าชายนั่นแหละเสื่อมเสียเพราะนั้นก็ต้องกำจัดไปให้หมดแล้วบังเอิญไปผูกกับทางสายของนะครับหม่อมศรีรัตน์ซึ่งเป็นภรรยาแล้วก็ถ้าทางจะมีแนวโน้มถ้าตามศักดิ์เนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยก็คือมีลูกชายจะขึ้นเป็นกษัตริย์ต่อได้เนี่ยเป็นรัชทายาทถ้าฟ้าชายขึ้นเพราะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้คนก็เลยให้ความสนใจประจวบเหมาะกับปรากฏการณ์ในรั้วในวังที่วันเกิดเนี่ยนะครับข่าวออกมาว่าจะมาแน่นอนนะครับ1-2 วันก่อนหน้าปรากฏว่าวันถัดมาก็มาบอกว่านะครับหมอบอกว่านะไม่แข็งแรงพอจะออกมานี่เป็นการเล่นปาหี่อะไรกันยังไงข้อมูลข่าวสารอย่างนี้เนี่ยนะครับพี่น้องก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้อำนาจมันอยู่ในใครแน่นะครับเสียจะขึ้นมาหรือเปล่าทำลายศรีภรรยาเพื่อที่จะเอาองค์ใหม่เข้ามาเพราะดูแล้วเบื้องหลังน่าจะสะอาดกว่าไหมอะไรยังไงเนี่ยนะครับก็เดากันไปต่างๆนานาก็เลยคิดว่าถ้าคุณอาคมเอาประเด็นเหล่านี้มาผูกร้อยเข้าเดียวด้วยกันจากมุมมองของคุณอาคมแล้วจะได้ช่วยพี่น้องได้เข้าใจว่าทางข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับชัยชนะที่ประชาชนรอหวังเนี่ยนะครับมันเกี่ยวเนื่องกับพวกนี้ที่เขาจะชิงอำนาจกันอยู่นี่ไหมใช่หรือไม่ใช่แล้วเราทำตัวกันอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าในช่วงประมาณสัก30 นาทีข้างหน้าเนี่ยถ้าคุณอาคมสามารถจะขมวดประเด็นตรงนี้ให้พี่น้องได้เข้าใจก็จะเป็นประโยชน์ยิ่งครับพี่น้องสงสัยกันเยอะนะครับเรื่องประเด็นเหล่านี้ครับคุณสุเดชนะเวลานี้เมืองไทยครับพูดจริงในสังคมไทยเวลาที่หาความจริงเจอนี่ไม่มีนะครับไม่มีหรอกครับอะไรที่มันเป็นเรื่องจริงนี่
หาไม่เจอจริงๆมีแต่เรื่องเหลวไหลมีแต่เรื่องโกหกพกลมนะฮะเอาให้ง่ายก่อนหน้านี้ประยุทธ์เนี่ยจะเกี่ยวรัฐมนตรีหน้าใหม่เข้าเฝ้าหลายคนหลายปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งครับนี่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติก็ได้รับการปฏิเสธแต่คนที่พ้นเนี่ยแหละหมอบอกว่าไม่พร้อมที่ให้ตรงงานเพราะฉะนั้นคณะแพทย์จึงถวายคำแนะนำนี่อย่างนี้ให้งดพระราชกรณียกิจไม่พร้อมที่จะให้รัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีเฝ้าจำได้ไหมครับสองวันต่อมานี่ก็ประกอบภาพล้าเลยออกฉบับหนังสือพิมพ์ในเมืองไทยนะทั้งทีวีทุกช่องครับยุทธภาเข้าเฝ้าจนได้และสภาพของประมุขนี่อยู่ในสภาพนี้คุณเป็นดีครับขอตกครับไม่ว่าป่านนี้รับรู้หรือเปล่าอ่ะนี่จะเหมือนกันจะสมเด็จเอ๋อของเราเนี่ยพระสังฆราชนี่ซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ในสภาพนี่ที่จะรับรู้อะไรได้แล้วถูกจัดฉากเอาหมอนเอาผ้าห่มอะไรต่ออะไรหนุนนี่ไขเตียงนอนนี่ที่โรงพยาบาลศรีจุฬาเนี่ยให้ขึ้นนั่งเนี่ยแต่บทความจริงนั่งได้แต่คอตกข้างแล้วก็เทปไม่รู้จะหลอกคนทำไมแล้วไม่รู้จักอายเลยนะว่าไอ้วิธีการอย่างนี้เนี่ยนะไอ้เด็กสามขวบก็รู้ได้ว่ามันไม่ใช่ถูกไหมฮะแล้วนี่ก็ปักนี่ก็เรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งโอ้ในหลวงจะออกมหาสมาคมใช่ไหมเสด็จออกมาเนี่ยผมถามหน่อยไอ้สภาพอย่างนี้ใช่ไหมจะออกมาเนี่ยในวันเฉลิมพระชนมพรรษานี้ทุกๆปีที่มีกระแสพระราชกำหนดเนื่องในวันมหามงคลทำได้ไหมจริงๆแต่เสือก็แพร่ออกมาในหลวงพระราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโอรสาทุกตัวเนี่ยถูกอ่านร้อยเรียงทั้งโคตรตระกูลมีออกมาก็จะออกมาหาสมาคมแต่พอถึงวันจริงๆบอกคณะแพทย์หรืออ่านคณะแพทย์ขอพระราชทานขอพระราชทานนี่ให้งดตรงงานให้งดพระราชกรณียกิจก็แต่งตั้งให้ในจิตใจพระบรมโอรสาธิทำหน้าที่แทนผมถามหน่อยฮะไอ้เมื่อสิงหาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย3-4 เดือนกว่านี้ฉลองพระชนมพรรษาสิริกิติ์นี่เห็นตัวตนสิริกิติ์เวลานี้ไม่รู้ว่าสิริกิติ์เนี่ยเหลือแต่ผมหรือเปล่าเป็นฝุ่นไปแล้วหรือยังก็ยังไม่รู้มีลมหายใจอยู่แล้วจริงๆเชื่อว่าอย่างนั้นใช่ไหมฮะครับมันหายจากโลกนี้ไปไม่เห็นมีภาพให้เห็นมาเป็นปีแล้วจริงๆครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสังคมอย่างนี้เนี่ยคุณเชียงเห็นชื่อว่าหน้าอยู่นะฮะหาความจริงไม่เจอครับและสิ่งที่มันปั้นแต่งขึ้นมาล้วนเกิดจากไอ้การกระทำของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจของแผ่นดินด้วยซ้ำใช่ไหมแล้วไอ้คนที่มีอำนาจที่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นประมุขเป็นอะไรต่ออะไรนี่ใช่ไหมฮะตั้งแต่ประธานองค์คมนตรีนายกรัฐมนตรีอะไรต่ออะไรนี่ทุกแผ่นดินแต่ละตัวที่เข้ามามีส่วนประกอบหนึ่งนะในการบริหารประเทศชาติในการกำหนดอะไรต่างๆนี่ของประเทศคุณเพียงเดียวก็มีความน่าเชื่อถือไม่มีครับผมว่าถึงเวลานี้จริงๆแล้วเนี่ยคุณเพียงเดียวพวกข้าราชการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจนะครับหรือองค์กรใดก็ตามที่เรียกว่าข้าราชการนี่คนละเรือนก็ได้ควรจะต้องตื่นรู้แล้วแหละว่าเกิดอะไรขึ้นครับอย่าทำตัวเป็นเบี้ยเลยฮะคุณต้องทำตัวเนี่ยให้เป็นประโยช
ต่อพี่น้องประชาชนถูกไหมฮะครับเพราะฉะนั้นในเวลานี้ถ้าเผื่อคุณเชียงดินข้าราชการพลเรือนอาหารตำรวจนี่นะทำตัวที่ไม่มีราคาไม่มีศักดิ์ศรีทำตัวเหมือนหมารับใช้เนี่ยและสุดท้ายพวกนี้เองต้องประสบชะตากรรมพวกนี้แหละจะเป็นเหยื่อที่ถูกกระทำทุกคนนะครับอย่างที่ผมบอกเข้าถึงเจ้าได้ก็แบบหันหลังให้เจ้าได้เมื่อเห็นว่าเจ้านี่มันไม่มีความจริงใจมันหลอกใช้และสร้างความวุ่นวายขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อให้สร้างเงื่อนไขในการยึดอำนาจเพื่อให้อำนาจของเขาอยู่คงอยู่แต่พวกคนเนี่ยเป็นเพียงแค่หมารับใช้เท่านั้นพอถึงเวลาเขาก็ฉีดคุณทิ้งถึงเวลาเขาก็ฆ่าคุณทิ้งอย่างองค์พระจายาพันธ์ถูกไหมฮะบางคนก็เห็นข้าราชการจริงๆเวลานี้ในเส้นทางทำงานนะคุณยังดีครับวันๆไม่ต้องแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะเวลาส่วนใหญ่เนี่ยถูกใช้เลยในการจะเฝ้าจับตาดูขั้วอำนาจเขาจะว่าอย่างไรกลุ่มไหนจะขึ้นกลุ่มไหนจะลงถูกไหมครับเพื่อความอยู่รอดของตัวเองเพราะพวกข้าราชการมันมีผลประโยชน์โดยตรงต่อตำแหน่งหน้าที่ทุกองค์กรเลยนะในส่วนของกลุ่มอำนาจเนี่ยที่จะขึ้นหรือลงถูกไหมครับเพราะพวกนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าอย่างเงี้ยอ่อนไหวถูกไหมครับเดี๋ยวลมพัดไปทางนี้ก็เองเข้าทางนี้เดี๋ยวลมพัดกลับมาทางนี้ก็มาสิลักษณะการปกครองนี้ประชาชนลำบากประเทศชาติเดินหน้าไม่ได้นะครับข้าราชการนะฮะจะต้องทำตัวเนี่ยเป็นข้าราชการถูกไหมครับเพราะพวกคุณเนี่ยต้องทำงานบริการที่น้องประชาชนที่มาเที่ยวไม่ใช่ทำงานบริการแค่คนแค่ครอบครัวเดียวใช่ไหมคุณต้องรับใช้ประชาชนต้องเข้าถึงมวลชนถ้าเผื่อคุณปฏิบัติหน้าที่เนี่ยของคุณเนี่ยด้วยจิตสำนึกว่าหน้าที่ของคุณจริงแล้วนี่ก็คือบริการประชาชนถูกไหมครับและถ้ามีหลักคิดอย่างนี้เมื่อไหร่เนี่ยประชาชนเนี่ยแหละก็จะเป็นฐานปกป้องพวกข้าราชการทั้งหมดใช่ไหมฮะครับให้ก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงานได้นะแล้วก็เป็นเกาะป้องกันมากนอกระบบเข้ามาลังแกได้คดีตำนานนะฮะนักการเมืองที่ถูกข้าราชการลังแกสมัยก่อนเนี่ยนะรู้สึกจะเกิดขึ้นที่กระทรวงพาณิชย์นะครับปลัดชื่อว่านายคดอิสระเสนานะณอยุธยาครับสมัยนั้นต้นสังกัดก็คือไทยถึงใจชนหรือพูดง่ายจะย้ายปลัดเนี่ยตามอำเภอใจทั้งที่หนึ่งโดยความผิดเนี่ยขึ้นอยู่ว่าพวกใครมาก็เอาพวกของตัวเองขึ้นถูกไหมฮะก็ปรากฏปลัดคดนี่ยืนหยัดอยู่ได้อย่างชนิดที่เรียกว่าต้องยกย่องให้ต้องเป็นแบบอย่างข้าราชการทั่วไปเลยนะด้วยความคงเส้นคงวาด้วยการทำงานตามหน้าที่และสุดท้ายนี่คือใครเป็นใจคนที่บอลแล้วที่ใส่ถึงป่า เสียเลยนะเสื่อมเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยข้าราชการต้องจำเอาไว้เลยนะฮะพวกนักการเมืองมาแล้วก็ไปเนื้อหนีที่เป็นพูดนี่ไม่ผิด ถูกไหมฮะครับ แต่พวกคนเนี่ยจำเป็นที่ต้องอยู่ตลอดชั่วอายุราชการจนกระทั่งเกษียณถูกไหมคุณเพียงเดินครับเพราะฉะนั้นไอ้อายุการทำงานของพวกคุณเนี่ยยาวถ้าคุณคิดได้อย่างนี้แล้วและยอมรับข้อเท็จจริงข้อนี้แล้วพี่น้องประชาชนเนี่ยจะเป็นที่พึ่งของพวกคุณได้นะเราเมื่อคุณปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนประชาชนต้องปกป้องท่านเหมือนกันพ
พวกท่านจะอยู่รอดปลอดภัยนะฮะปราศจากการเบียดเบียนจากอำนาจนอกระบบนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสมควรที่จะจัดการพวกนักการเมืองเรื่องซ้ำพวกนักการเมืองที่ชอบที่จะจับขั้วอำนาจจะพูดดีทุกคนนะฮะเห็นชัดชัดคุณเบนเบนประชาธิปัตย์อย่างนี้ที่ว่าโอ้โหเป็นตัวต่อต้านเผด็จการเป็นคนที่ต่อสู้เผด็จการแต่เอาเข้าจริงๆมีความนี้อ่ะมาตลอดเลยนะตลอดอายุของพรรคนี่เกือบจะร้อยปีแล้วถูกไหมไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยเพราะฉะนั้นไอ้การจับขั้วอำนาจเนี่ยกับผู้มีทุกคนพรรคนี้ทั้งนั้นเพื่ออะไรก็เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องถูกไหมฮะครับโดยทำลายระบบกับทำงานของข้าราชการระบบทำงานของข้าราชการล้มเหลวประชาชนจะพึ่งใครถูกไหมคุณเพ็ญดินนึกออกนะครับเพราะฉะนั้นการบริหารราชการแผ่นดินของต่างๆนี่แรงขับเคลื่อนที่สำคัญคือข้าราชการแต่เช่นแต่ประเทศไทยขอให้ข้าราชการทุกคนเปลี่ยนหลักคิดใหม่ว่าพวกท่านนี่ทำงานให้ประชาชนไม่ได้ทำงานให้เจ้าคนเดียวพระเจ้าคนเดียวไม่มีอิทธิพลเหนือประชาชนคนทั้งประเทศพระเจ้ายังมีอิทธิพลเหนือคนทั้งประเทศไม่มีแรงต่อต้านขนาดนี้เจ้าจะอยู่หรือจะไปในอีกกี่วันกี่อาทิตย์กี่เดือนไม่มีใครรู้แต่องค์จะไม่อยู่อย่างนี้ตลอดไปนะคนแค่ไม่ต้องอยู่ไปตราบเท่าที่โลกนี้เนี่ยมันไม่แตกสลายประเทศใดก็ตามขาดข้าราชการไม่ได้แต่เมืองนอกเขาเรียกข้าราชการนะครับอีกตัวร้อนใช่ไหมครับมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยมันควรจะหมุนตามความเปลี่ยนแปลงของโลกรวมทั้งพวกข้าราชการด้วยพวกข้าราชการนี่เป็นกลุ่มคนทำงานที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนนะฮะในเรื่องของการพัฒนาก็ดีในเรื่องของประเทศชาติก็ดีประเทศชาติสามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้โดยปราศจากพวกข้าราชการให้ความยุ่งยากรัฐบาลยิ่งรักนี่พังเพราะอะไรฮะเพราะข้าราชการส่วนใหญ่ไปหลงเชื่ออำนาจของสถาบันนายกรัฐมนตรียิ่งรักที่สั่งการนี่ข้าราชการไม่รับนะไม่รับคำสั่งไม่ทำตามนั่นคือจุดจบเพราะฉะนั้นผมอยากจะใช้วันนี้ยิ่งที่มีเวลาน้อยทำความเข้าใจกับส่วนของข้าราชการคุณเพียงดินนะข้าราชการเนี่ยผมขอย้ำอีกทีเป็นกลุ่มคนทำงานกลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศเป็นกลุ่มคนที่มีเกียรติที่สุดของประเทศสำคัญมากนะฮะสำคัญเพราะประเทศชาติขับเคลื่อนไม่ได้ก็เพราะคนกลุ่มนี้ประเทศชาติเนี่ยจะเดินไปข้างหน้าพัฒนาได้รวดเร็วขนาดไหนจะเจริญเร็วแค่ไหนก็คนกลุ่มนี้ทั้งนั้นถูกไหมแต่ถ้าคนกลุ่มนี้วางเฉยแล้วประเทศชาติเดินหน้าได้ไม่ได้แต่เวลานี้ประเทศไทยยิ่งกว่านะข้าราชการแบ่งเป็นสองฝ่ายนะฝ่ายนี้นี่ตื่นรู้แล้วอีกฝ่ายนี้ก็ยังงมงายเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าข้าราชการนี่วางเฉยนะเท่านั้นเองไม่ใช่หากแต่ยังมีข้อขัดแย้งลึกๆนะแบบเป็นสองฝั่งตรงนี้เป็นเรื่องที่อันตรายของประเทศชาตินะครับผมขอเตือนแค่นี้คุณเชียงเบนครับเมื่อกี้แว่วๆว่าพูดถึงเรื่องไม่วางอะไรผมอยากจะทราบนี่คำวิจารณ์ทั่วๆไปเขาว่ากันยังไงเกี่ยวกับเรื่องสีรัตครับแล้วเดี๋ยวผมจะพูดถึงในความรู้สึกของผมครับได้เลยครับก็ เป็นที่มีการวิเคราะห์กันเยอะนะครับบางคนก็บอกว่าเปรมเนี่ยวางยานะครับจะบั่นทอนเสียก็โดยการนะครับจะด้วยการไปยุแย่หรือว่าไปทำให้เสียนั้นต้องออกหมัดจัดการกับคนของตัวเองก็ว่ากันไปนะครับก็มันก็มีกระแสข่าวที่พยายามจะ
ประติดประต่อว่าเอ๊ะพฤติกรรมตัวนั้นน่าจะเป็นนะครับทางฝั่งเปรมหรือเปล่านะครับแล้วการเคลื่อนไหวหลายอย่างคนก็มองว่าบางทีก็เป็นส่วนของฟ้าชายนะครับการให้เหรียญตำรวจหรือว่าการปลดทั้งหลายนี่เป็นพฤติกรรมของฟ้าชายแต่ว่าบางคนเขาก็มองว่านะครับเบื้องหลังทั้งหมดเนี่ยนะครับคนที่คอยจ้องจะบ่อนเซาะทำลายฟ้าชายเนี่ยหรือบางทีก็ยุให้ฟ้าชายต้องทำลายคนของตัวเองนั้นก็อาจจะเป็นฝั่งเปรมก็ได้เพราะว่าขบวนใหญ่นั้นยังไงเป้าเขาก็คือจะไม่ให้เสียขึ้นบางคนมองไกลยาวไปถึงขนาดว่ากำจัดศรีรัฐปุ๊บนะครับองค์รัชทายาทที่เป็นลูกชายจะขึ้นก็เป็นเสี้ยนหนามไม่มีละนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดฟ้าชายเป็นอะไรไปหรือฟ้าชายไม่ได้ขึ้นเนี่ยตำแหน่งก็จะตกมาที่พระเทพนะได้เร็วขึ้นเขาก็ว่ากันขนาดนั้นแต่บางคนก็มองกันไปว่าเอ๊ะคงเป็นเรื่องลูกเรื่องเมียมั้งก็คือฟ้าชายนี่ก่อนข่าวอยู่แล้วว่ามีองค์ใหม่แล้วก็หม่อมองค์ใหม่นี่ก็มีบางคนนี่มีลูกซะด้วยนะครับแล้วก็ประวัติไม่ด่างพร้อยเตรียมพร้อมจะปัดนะฝุ่นของตัวเองเพื่อให้ดูสมศักดิ์ศรีจะได้ไม่มีข้อครหานะครับป่านนี้เป็นไปได้เหมือนกันว่าดีไม่ดีเนี่ยฝั่งเปรมฝั่งอำมาตย์ทั้งหมดเนี่ยไหลมาให้ฟ้าชายละนะเตรียมขึ้นไปก่อนนะครับก็ว่ากันไปซึ่งทั้งหมดเนี่ยถามว่าใครกล้าฟันธงอะไรยังไงเนี่ยนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็คือเป็นการตั้งข้อสันนิษฐานทั้งนั้นนะครับตั้งข้อสังเกตแล้วก็อาจจะแบบคาดเดาไปว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมุมมองที่หลากหลายเนี่ยนะครับก็ผมคิดว่านะครับถ้ามาฟังคุณอาคมบ้างเนี่ยก็น่าจะได้อะไรที่มันนะครับปกติซึ่งมักจะพิเศษแล้วก็น่าสนใจอยู่เสมอผมก็รอฟังอยู่เนี่ยคุณอาคมครับเออคุณเชนเดนไอ้เจ้ามันก็คือเจ้าครับถ้าไปพูดถึงเจ้าที่เกี่ยวเรื่องมีมากสู้หลายมือครับเอาเจ้าไอ้หมวดงามนะครับรอห้ารอห้าครับคือคุณเพียงเด่นนะเจ้าจะมีเมียเป็นสิบเป็นร้อยนี่ไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกติครับแล้วก็ไม่ต้องจัดการเมียตัวเองมันขึ้นอยู่ว่าเวลานั้นณเวลานั้นเจ้าโปรดองค์ไหนถ้าเจ้าโปรดองค์ไหนเนี่ยตำหนักนั้นเนี่ยนะคนก็จะแห่กันไปเข้าเฝ้าแบบชนิดเมืองแน่นทุกที่ทุกวันนะครับล้อห้าเราก็เป็นงานให้ได้เห็นให้ได้ยินให้ได้ฟังนะทุนันทากุมารีรัตน์ครั้งหนึ่งเป็นคนที่โปรดปรานที่สุดล้อห้าเสด็จที่ไหนก็ต้องตามเสด็จไปเนี่ยเอสคุณเพลินมีเสียงกล้องดังสะท้อนผมพูดไม่รู้เรื่องเลยจริงๆผมเปิดไมค์ครับเดี๋ยวคุณคมครับจริงๆวันนี้เสียงเนี่ยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ตรงที่ว่ามันมีเสียงหึงตลอดเวลาเลยคุณคมมันจะต้องเกิดที่แต่ว่าเนื่องจากเสียงคุณคมออกมานี่มันชัดนะครับก็ดังพอที่จะอัดเสียงได้แต่ว่าเสียงหึงตลอดเลยครับครับนี่ขึ้นไหมคุณอาคมลองลดวอลลุ่มไมค์หรือว่าลดวอลลุ่มของตัวไมโครโฟนนะครับของคุณอาคมไม่ใช่ไมโครโฟนนะตัวไอ้สปีกเกอร์สครับดีขึ้นไหมลดแล้วลดแล้วใช่ไหมครับเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับแต่เสียงยังพอฟังได้พี่น้องก็ทนนิดนึงนะครับมีเสียงอืดอืดอยู่ตลอดเนี่ยแต่ว่าเสียงคุณคมจะดังชัดกว่านะครับครับครับอย่างนี้ครับไอ้เวลาผมพูดเนี่ยทุกคำที่ผมพูดมันสะท้อนกลับมาโอ้นี่ครับผมเนี่ยก็ปิดไปละไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาอย่างนี้ครับเรากำลังพูดถึงว่าเจ้ามีเมียนะมากชู้หลายเมียเป็นเรื่องปกติครั้งหนึ่งร5เนี่ยโสดคุณนันทากุมารีรัตน์โอ้โหแบบชนิดที่เรียกติดตาเป็นเงาตามตัวเลยครับถ้าบอกคุณนันทากุมารีรัตน์หลายคนไม่รู้จักแต่ถ้าบอกพระนางเรือล่มจะรู้แหละใช่ไหมครับพอคุณนันทากุมารีรัตน์เรือล่มตายเลยก็หันมาโสดสว่างวัฒนาสว่างวัฒนาที่คือย่าพี่เหลียงย่าก็เป็นน้องสาวเนี่ยของสุนันทากุมารีรัตน์นะครับก็ปรากฏว่าโกรธกันถึงขั้นเนี่ยลูกคนหนึ่งของสว่างวัฒนาถูกสถาปนาขึ้นมาเป็นเมืองศรีราชกุมารองค์แรกเลยใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าตายเลย
ตายไปตอนนี้ร.5ไปโกรธน้องสาวของสว่างวัฒนาที่ชื่อสาวภาผ่องศรีครับจากนั้นโอ้โหเรือตำหนักนี่เตรียมไปด้วยคนเฝ้าๆทั้งวี่ทั้งวันเอานี้ก็ใครขึ้นใครลงใครขึ้นใครลงมันดูได้จากไอ้การที่คนเฝ้าๆนี่ว่ามันคึกคืนขนาดไหนแน่นหนาขนาดนี้ก็ก็เหมือนเหมือนคล้ายๆกับไอ้ตำแหน่งผู้บัญชาการเหล่าทัพไอ้ผู้บัญชาการเหล่าทัพกำลังจะเกษียณไอ้ตัวรองหรือตัวผู้ช่วยหรือตัวเสนาคนไหนจะขึ้นก็เห็นเลยไอ้ห้องทำงานคนนั้นเป็นคนไปหาไปนั่นสื่อความหมายได้ว่าไอ้นี่ขึ้นถูกไหมนี่ก็เช่นเดียวกันทำไมฟ้าชายถ้าไปเกิดเบื่อสีรัดเข้าไปจริงๆนะนี่เวลานี้ดีอยู่ที่ไหนสีรัดจะทำอะไรได้ทุกท่านถูกไหมฮะก็ถ้าจะเสด็จเนี่ยไปอยู่ไอเมียใหม่นี่ให้มันเป็นที่สุขสำราญใจก็ปล่อยให้สีรัดเขาตายก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของเจ้าทำไมต้องถึงขั้นทำลายล้างจริงไหมผมไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วมีหลายข่าวที่ผมอ่านไปตบตีกันที่เยอรมันผมถามหน่อยฮะสีรัตน์ไม่เคยรู้เกียรติศักดิ์ของเสียโอไอ้ที่มันสีบ้าจ่าห้าวสีบ้าเออกล้าหรือหืออือไปตบไอ้เมียโตดจนบ่ายถึงตายนะฮะสมทวีนี่เคยเป็นตัวอย่างสมัยก่อนไม่มีมือถือมีแต่วิทยุถามคนรุ่นก่อนได้ที่เขาซุบซิบนินทาก็ไปกวนฟ้าชายเรียกโดนขึ้นเรียกฟ้าชายผ่านทางวิทยุนี่เมียเหลืองพูดรู้ว่าฟ้าชายไปอยู่บ้านที่วัดที่ดังใช่ไหมครับทำให้เกิดอารมณ์เสียผู้โดนกระทืบเกือบตายในสมทวีต้องหามส่งโรงพยาบาลนะเป็นข่าวใหญ่เลยนะเวลานี้แต่ก็ไม่เห็นว่าเขาจะทำลายล้างแบบชนิดให้หมดสภาพของความเป็นคนถูกไหมครับพอหลงไหลผมพอเลิกกันเลิกหลงไหลข้างใครแล้วมาโปรดยวธิดาโอ้โหแบบชนิดบ้าคลั่งเลยนะแบบชนิดงอหัวไม่ขึ้นเลยเหมือนตกอยู่ใต้ที่คนของชายกระโปรงเอาเงี้ย อยู่ในวันดีคืนหนึ่งบอกเออพระธิดามีชู้แล้วเข้าของชายยวธิดาเนี่ยถูกขนเนี่ยมาทิ้งนอกวังหนุนร้อนเนี่ยทิ้งกระจายประจานใช่ไหมผ่านไปทางเว็บไปทางอะไรต่ออะไรนี่ทั่วประเทศนี่คุณเพียงดินอดแค้นอะไรที่ขนาดนั้นถูกไหมครับลำพังไม่ชอบไม่อะไรก็ตบตีเป็นการภายในสั่งสอนไม่ได้นี่ไม่งั้นก็พิสออฟไปอย่าก็ไล่ออกจากวังเศษหัวไปให้ยืดเยื้อไปทำไมต้องทำประจานให้มันเป็นการออกไปผมอยากจะให้ใช้หลักคิดจริงสุดว่าความเป็นจริงเกี่ยวเรื่องอารมณ์ไม่มีอารมณ์ที่จะมีความรุนแรงมากเท่าความหึงหวงคุณเป็นฟังผมเข้าใจครับอำนาจการทำลายล้างเนี่ยนะที่รุนแรงที่สุดคือความหึงหวงนี่คือฆ่ากันได้เห็นไหมเราจะเห็นที่อยู่ในมันคุกกินอยู่บ่อยๆยิงเมียยิงแม่ทุกยายตายยกตัวเลยเพราะความหึงหวงไอ้มือปืนใส่ก้นนี่ก็เหมือนกันฆ่าทั้งเมียทั้งแม่ยายแหละเกิดจากความหึงหวงทำไมเขาต้องหึงหวงยวธิดาก็นั่นเพราะว่ายวธิดาเนี่ยจ้องอยู่แต่หน้าทีวีคอยติดตามรายการทั้งโดดธงชัยนี่กินไตธงชัยถึงถูกเรียกเข้าวังตะโกนหัวไงรถปอบจนแล้วต้องหนีตายไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์จำได้ไหมครับนั่นคือความหึงหวงแต่ว่ายังมีความรักเมียอยู่
ไม่ได้ลงมือลงไม้เนี่ยครพับอไอ้คนที่เมียหลงไหลข้างซ้ายแทนแต่แล้วทำไมต้องมาจัดการเนี่ยทุกที่การเขาก็มีการวางยานะครับเพราะวัดธิดาไม่ได้เป็นที่โปรดนี่ของทั้งพ่อทั้งแม่อยู่ดีวันดีคืนดีก็มีหลักฐานดีเอ็นเอว่าให้มึงดูเอาเองเรื่องลูกมึงคนนี้ใช่คนนั้นไม่ใช่คนนี้ใช่คนนั้นไม่ใช่แต่ความจริงแล้วฟ้าชายเนี่ยไอ้จ่าห้าวมันควรที่จะต้องรับสภาพตรงนี้เพราะก่อนที่จะได้วัดธิดามาเป็นเมียเดี๋ยวโอเขาก็รู้ว่าทวดธิดาที่เป็นเมียของพินโยทองเกลือครับถูกไหมใต้สันดานมันชอบกินน้ำใต้ศอกสันดานเนี่ยนะก็คือฝ่ายต่ำที่ผมเคยดูแคลนอยู่เรื่อยไอ้เจ้าสมัยนี้มันไม่มีศักดิ์ศรีเปลี่ยนไปแล้วเหมือนราชสีครบโคใช่ไหมก็ดูแม่มันเปรียบเหมือนราชสีเลยมีทหารเสือราชินีมีความเป็นชนชั้นสูงอย่างครบถ้วนแต่ไปคบหาสนธิลิ้มทองกุลนี้ไปคบหาพวกพันธมิตรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ให้เงินช่วยเหลือให้ผ้าตะกอให้ความสำคัญอะไรนี้มันก็ไม่ต่างกันนะคุณเชียงเด่นแม่ทำได้ลูกก็ทำได้ เพราะฉะนั้นวันหนึ่งจับได้ว่าเอ๊ะขอพูดถึงตอนที่เป็นเมียคุณโยทองเกลือก่อนเขาก็รู้อยู่เต็มอกว่านั่นเป็นเมียของคุณโยทองเกลือแต่ชอบก็อย่างเพราะตัวเองก็มีเมียนี่แบบชนิดที่เรียกว่าลืมมือหนึ่งเลยมืออย่างตบก็ว่าลืมตบก็เลยต้องเป็นผู้หญิงชาววังถูกฝึกเอาไว้ในลักษณะมียางรู้อายถูกไหมจำภาษาของหญิงชาววังแต่ยุวธิดานี่เป็นดาราไปผ่านการมีผัวมาแล้วเพราะการที่จะดูแลฟ้าชายไม่ใช่สมเด็จธรรมดาสมทวีสมเด็จฟ้าชายนี่ก็แค่เอาดูคุ้มเป้าใช่ไหม แต่นี่นะฝรั่งจ๋าเลยก่อนก็หลังจากทั้งไปทั้งกลับเข้าวังนี่ก็ทลาเข้ากอกรู้สึกเป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับชาววังเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่โปรดปรานของป้าชายเอาว่าน้ำใต้ตอกก็เอาในบรรยากาศอย่างนี้ลักษณะนี้กูไม่เคยเจอส่งผลให้ทิศทองเกลือลูกของคุณโยทองเกลือขับรถคนตายไปเที่ยวที่ไหนลาวีตบตีคนตายกฎหมายเข้าไม่ถึงเห็นไหมฮะแต่พอเวลาทิ้งกว้างนี่โอ้โหอำนาจการทำลายล้างนี่แบบชนิดที่เรียกว่าเหมือนที่ผมบอกอำนาจการทำลายล้างสูงสุดเนี่ยคือเรื่องของสีเขียวเข้ามาคว้าสีรัตเขาไม่รู้เหรอว่าสีรัตเป็นนักร้องเนี่ยตกลงอะไรพูดง่ายๆคือผู้หญิงบริการนั่นเองคุณเรียนดีจัดพระรามเก้าคาเฟ่แล้วก็วิ่งลอกไปร้องชนบุรีคาเฟ่ของไอ้เบิ้มที่ลาดย่าก็ถามไอ้นักเที่ยวสองคนคือมีใครๆก็รู้พวงอะไรใครพวงใหญ่เนี่ยเอาไปนอนได้ถูกไหมมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้หญิงคนนี้ก็เลยใส่ใจใส่ใจเหนือชั้นไปยิ่งกว่าเมียดาราเส้นยุทธิดาเทียมในสิเพราะอาชีพเขาคือขายบริการกรุงเทพถูกไหมฮะหมาวันเกิดนี่ลงทุนเปื่อยเลยใช่ไหมฮะครับยุทธิดาก็กอดจูบฝรั่งใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่มันเป็นอย่างนั้นเพราะบริการอย่างนี้เนี่ยต่อให้ฟ้าชายเนี่ยไปมีใหม่อีกกี่คนแต่ละคนก็คือเด็กๆทั้งนั้นใช่ไหมวัยรุ่น22 23 20กว่าไม่ใช่ภาษีหรอกไม่ใช่มีประสบการณ์หรอกเริ่มแท็กสู้ไก่แก่มากปลาช่อนสีรักนี่แหละผมบอกตรงนี้เลยฟันธงเลยทีแรกผมก็บอกเอ๊ฟ้าชายขายเมียแล้วคุณจำได้เพราะวิธีขายเมียเขาก็ต้องทำลายล้าง
แต่เอ๊ะเริ่มต้นจากพงพักผมว่าไม่น่าใช่ผมก็เลยมาเดาว่าเอ๊ะไอ้จ่าห้าวของเราถูกฝ่ายตรงข้ามทิ้งลงมือซะก่อนพี่น้องของศรีรัตน์ทุกคนโดนหมดเลยถูกไหมทั้งโคตรเงาและมีการประกาศเนี่ยยกเลิกนามสกุลพระราชทานใช่ไหมฮะครับอัครพงศ์ปรีชาครับตรงนี้ให้อย่างนี้ไม่ใช่ถ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามนี่ชิงหลงโดยก่อนคงไม่ได้ถึงขั้นที่ต้องลบมาตบนำกระสุนที่นี่ถูกไหมครับถอดยศไม่จ่ายเบี้ยวัดติดคุกเป็นลักษณะของไอ้จ่าห้ามทำอะไรไปตามอารมณ์อารมณ์เป็นใหญ่ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังไม่ได้คิดว่ามีผลกระทบต่อตัวเองนี่มีผลกระทบต่อทั้งตัวเองทั้งลูกนะในเรื่องของการแย่งชิงของล่าโดยฝ่ายตรงข้ามไม่ต้องทำอะไรเลยตอนนี้ชิวๆเลยนั่งดูเฉยๆถูกไหมฮะครับเออมันเป็นอย่างนั้นทุกเพียงเด็กเคยได้ยินผมตบพ่อบาทไอ้คนตรงนี้ไหมเหมือนคนบ้าเนี่ยสำเร็จความไข้การสะพานลอยจำได้ครับเนี่ยเหมือนกันเลยแต่คนพันนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครจะบอกว่าเอ๊ะไอ้การทำลายอย่างนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของป้าชายนี่ต้องการสถาปนาเมียใหม่ขึ้นแล้วถีบไอ้นี่เลยจริงๆแล้วไม่ต้องไปทำลายล้างเขาทั้งตระกูลหรอกแค่สะกิดหลอกมึงไปได้แล้วผมว่านะศรีรัตน์ก็ไม่กล้าที่จะถืออะไรด้วยถูกไหมคุณยินดีครับนี่คือมุมมองของผมนะอาจจะต่างจากคนอื่นก็ได้คุณยินดีครับครับอันนี้เรื่องอะไรอะไรไหมยังมีเรื่องคาใจไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจพิษรักแรงหึงนี่จริงๆนี่มันทำลายล้างอะไรได้เยอะนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นของชายหึงหญิงหรือหญิงหึงชายทีนี้ถ้าภาพมันมาถึงตรงนี้เนี่ยคุณคมครับหลายคนก็บอกว่า5ธันวาเนี่ยปรากฏการณ์สำคัญอะไรหลายอย่างมันจะชัดขึ้นนะครับมีบางคนก็เคยรอข่าวดีบ้างอะไรบ้างเนี่ยวันนี่แหละวันเฉลิมนี่แหละแล้วเมื่อปรากฏการณ์มันออกมาอย่างนี้นะครับในวังนี่ก็ทั้งพ่อทั้งแม่เดี้ยงไปแล้วเนี่ยนะครับวันนี้คนไทยหลายคนก็ยังออกไปนะครับสะดุดีอะไรกันอยู่แต่ว่าเจ้าของนี่ดูเหมือนว่านะครับวันนี้ต้องใช้รูปภาพเก่าๆนะสมัยหลายปีมาแล้วครับที่ว่าแอบดูอยู่ที่ตัวออกท่านออกมาไม่ได้หรอกแต่ท่านแอบนะครับถ่ายรูปอยู่เนี่ยปรากฏมีคนไปดูก็เป็นภาพเก่าแล้วก็สื่อต่างๆก็ดูเหมือนว่าจะพร้อมใจกันประโคมนะบางคนนี่ถึงขนาดเอาภาพสมัยคุณทักษิณภาพสมัยคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกขึ้นมาแทนภาพวันนี้ซึ่งมันหลงเหลงเยอะแล้วก็เรื่องของการให้ชวนให้คนใส่เสื้อทั้งเดือนเนี่ยคุณคมก็ปรากฏว่ามีบางคนเนี่ยใส่เสื้อแดงปะปนออกไปเลยแบบท้าทายกันเลยตรงๆเอาละปรากฏการณ์ณวันนี้เนี่ยทางก้าวของต่อไปข้างหน้าในกลไกอำนาจเนี่ยคุณคมคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วพี่น้องประชาชนเราเนี่ยทำตัวกันยังไงดีนะครับมันเป็นอย่างนี้คุณเพียงเด่นนะเราก็เคยพูดไปฟันธงเลยว่าขึ้นปีนี้ไอ้คุณเพียงเพียงรู้สึกว่าจะทำนายบอกหมอจีนอะไรว่าก่อนจุดจีนใช่ไหมครับแล้วผมบอกว่าเอ้ยเร็วกว่านั้นขึ้นปีใหม่นี่แหละขึ้นปีเก่านี่แหละครับเพราะผมบอกคุณเพียงเพียงบอกไม่นานเรารอได้ดูวันเฉลิมผมเชื่อว่าไม่มีหรอกที่จะออกมาหาสมาคมบ้าบอคอแตกเลยโอ้โหนี่ประโคมโหมจริงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถจะออกมาหาสมาคมผมใจนึกอยู่นะว่าโทษทีนะท่านผู้ฟังใจทุกโอ้ยต้นตีนไม่มี เออครับคือลำพังเสียยาวภูมิพลเนี่ยเข็นรถเนี่ยนะก็ยังแทบจะลำบากอยู่แล้วเนี่ยเพราะสื่อแห่งซวยหนึ่งสองผู้หลักผู้ใหญ่สิ้นคิดสองนะก็เลยปล่อยข่าวนี่ออกมาให้ใหญ่โตคนก็ยิ่งเฝ้ามองกันใหญ่สิคุณเพ็งเพ็งนึกออกไหมถ้าลำพังอยู่เฉยๆทำเป็นเรื่อง
ไม่เป็นเรื่องปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติคนก็ไม่จะเป็นมาเอามาเป็นจุดสนใจในการเฝ้ารอแต่พอรอถึงวันกำหนดนัดนะนัดแล้วยายไม่มานะ คณะแพทย์ถวายขอพระราชทานงดพระราชกรณียกิจแต่ตั้งจ่าห้าวออกแทนนี่คือความติงต้องอย่างเป็นเรื่องไม่รู้จะว่ายังไงไม่รู้จะยิ่งเง่ายิ่งเง่ายังไงผมไอ้สับไม่ถูกใช่ไหมครับมันมาถึงเมื่อกี้ผมถึงบอกว่าจะหาความจริงในสังคมไทยไม่มีเวลานี้ไม่มีตามใจฉันจริงๆแล้วเนี่ยผมถึงบอกเป็นสถาบันที่น่ารังเกียจนอกจากน่ารังเกียจแล้วเนี่ยคุณไม่มีวันที่จะไปถูกจุดต้องการได้ทั้งหลายประเทศชาตินั่นคือความเจริญเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นตัวถ่วงความเจริญเป็นสถาบันที่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของคนทั้งชาติในลักษณะของการศึกษาต้องบอกว่าสถาบันเนี่ยเป็นต้นตอของระบอบศึกษาคุณยังดูไหมครับกษัตริย์เนี่ยไม่มีวันเกษียณกษัตริย์ไม่มีวันที่จะเปลี่ยนเลยเพราะมีการสืบทอดโดยสายเลือดที่เรียกว่าสืบสันติยวงศ์นะสันติยวงศ์นะฮะแต่ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์มีบัลลังก์ทองนี่ให้พวกปริงมันคอยเกาะอยู่นะเนี่ยเก้าอี้ของกูตัวนี้บัลลังก์ทองตัวนี้ทำประโยชน์ให้พวกมึงได้นะเขาไม่รังเกียจปริงมาเกาะบัลลังก์เขานะเพราะไอ้พวกปิงต่างๆที่จะมาเกาะกินบัลลังก์เนี่ยนั่นคือผลประโยชน์ถูกไหมครับผลประโยชน์ในการหากินกับบัลลังก์ตัวนี้นี่กินได้ไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นพวกมึงเนี่ยอยากได้ตัวนี้มึงต้องปกป้องบัลลังก์ของกูให้อยู่นานด้วยถูกไหมมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยจึงปราบกันยากลบกันลำบากมีตัวตายตัวแทนมาตลอดโหแม่คุณเป็นเด่นครับไอ้กษัตริย์ก็ลอยอยู่เหนือความขัดแย้งตลอดเพราะไอ้บัลลังก์เนี่ยมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าไม่มีตัวตนโหไหมครับบัลลังก์มันมีที่ไหนมันคือเก้าอี้นั่งกษัตริย์เรียกมันบัลลังก์ทองเมื่อใครเข้าใกล้ประมุขนี่นะใช่ไหมไม่รู้ว่ามึงจะหากินต่อไปนั่นแหละแต่เท่าที่บัลลังก์ตัวนี้ที่กูนั่งอยู่เนี่ยมันยังไม่ล้มทำบาปลงเนี่ยพวกมึงก็ยังหากินได้ยังหาประโยชน์ได้แต่กูให้พวกมึงอยู่คนละ2ปี3ปีไม่เจอแล้วก็เสียหัวไปนะเปลี่ยนคนใหม่เข้ามาพวกนี้มันก็ต้องรักษาสิรักษายังไงฮะจงรักภักดีแล้วก็ใช้อำนาจของตัวเองที่ขึ้นมาใช้ข้าวบัลลังก์แล้วบังคับคนอื่นเนี่ยต้องรักและจงรักภักดีกูไม่มีส่วนได้เสียกูไม่รักมากเลยเออไม่เลือกภักดีแล้วมันจะจะให้ผมภักดีจริงผมภักดีคุณเพียงเด่นคุณบุตรชายอาจารย์จูพงนะใครต่อใครที่มีอุดมการณ์เนี่ยที่มุ่งมั่นจะไม่เอาสถาบันเป็นบุคคลที่ผมควรจงรักภักดีโดยตามอย่างถูกไหมฮะถือว่าเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่สำคัญที่สุดของผมนะแต่ผู้เพียงเดียวไม่ต้องตกใจนะเชื่อผมว่าธรรมชาติของผู้มีอำนาจมันเพลินอยู่อำนาจไม่ใกล้ระมัดระวังใช่ไหมครับเพราะมั่นใจว่าไม่มีใครกล้าที่แต่เวลาเสื่อมอำนาจลงนะคุณเทียนดินนะทั้งหลักฐานเนี่ยทั้งความจริงเนี่ยมันจะปรากฏออกมาให้ได้เห็นได้ยินกันแบบชนิดที่ว่าไม่จบไม่สิ้นถูกไหมครับพวกนี้มักจะย่ามใจไอ้ความย่ามใจเนี่ยมันก็เลยตอกย้ำความชั่วความเลวทั้งนั้นเห็นครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยนำมาซึ่งความเสื่อมทั้งนั้นคุณเทียนดินครับก็ขอหอมปากหอมคอนะคุณเพียงดินนะ
ครับอีกเรื่องนึงเนี่ยขอถามนิดนึงครับไอ้พลตำรวจเตนายหนึ่งออกมาเนี่ยนะสารภาพใช่ไหมว่าโอ้มีการส่งสวยมีการอะไรต่ออะไรนี่เยอะแยะไปหมดรวมทั้งสวยน้ำมันทั้งใต้รวมทั้งพบฐานหน่อยระดับมีอำนาจสูงขนาดที่จะไปเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทั้งใต้ดีแบบชนิดกินลวกไม่มีไอ้ของตำรวจเองคนนี้เผอสุดท้ายเนี่ยถูกกันว่าเป็นพยานเพื่อที่จะเหมาโยนความผิดนี่ให้คงพักกับพวกๆนี่ใช่ไหมดัดชนิดไม่ต้องไปถูกไปเกิดแค่นั้นเองก็ถ้าสมมติว่ามันมีจริงอย่างที่ว่านะคุณเพนดินเนี่ยครับในพลากรสุวรรณทัศน์สุวรรณรัตน์อดีตผู้อำนวยการอสบตเก็บเกี่ยวดูแลผลประโยชน์ในเรื่องงบนี่ใช่ไหมฮะเพื่อความสงบของตามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในแต่ละปีทำไมไม่เคยได้ยินจากปากของนายพารากรหรือว่ามันมีสวยมีกระบวนการนี่ผิดกฎหมายเยอะแยะไปหมดถูกไหมฮะแล้วก็แม่ทัพภาคที่สี่นี่แต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนทำไมไม่เคยพูดถึงในสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยต่างๆเหล่านี้ตระบอกมันออกมาที่สื่อก็มีอยู่แต่ละคนทำไมใบ้ก็ล่ะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคนเช่นๆนะในการที่จะบริโภคข่าวเวลานี้จึงเป็นเรื่องสำคัญในเรื่องของวิจารณญาณนะอย่าสักแต่ว่าฟังเสร็จแล้วก็รับมาเต็มเชื่อไปทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของผู้บัญชาการสอบสวนกลางเหมือนพงพัฒน์ฉายาพันธ์นี่แหละกรณีของหม่อมศรีรัตน์ยังไม่บอกยังมีให้ดูต่อไปนะนะหรือว่าจะสิ้นสุดเอาตรงไหนและสิ้นสุดแล้วเนี่ยฝ่ายตรงข้ามจะฉวยประโยชน์อะไรนี่นะจากการกระทำของเสี่ยโอเราดูต่อไปคุณเพียงเดินกลับจากธุรกิจเนี่ยในวันพรุ่งนี้เดินทางมาเลยนี่เดินทางกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยเรามาพบพี่น้องประชาชนอีกสักครั้งครับผมคงมีความชัดเจนมาบอกนะครับครับได้นะครับคุณคมได้เวลาหรือยังครับก็ประมาณสักครับคิดว่าคงจะอีกประมาณสัก 4-5 นาทีก็ แน่นอนครับคิดว่าอีกประมาณ1สัปดาห์เนี่ยก็คงจะมีวิวัฒนาการของเหตุการณ์ต่างๆชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับว่าไอ้ตรงที่เราสงสัยกันเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นอย่างที่คุณอาคมว่านะเป็นเรื่องของอารมณ์อิจฉาเขาเรียกว่าหึงหวงเนี่ยนะครับแล้วทำให้เกิดผลอย่างนี้แล้วก็เลยล้างกันไปให้หมดพอล้างหมดปุ๊บเนี่ยดูเหมือนว่าคนที่เคยรู้เรื่องรู้ราวอะไรเนี่ยเคยทำงานอะไรเนี่ยเขาก็เก็บหมดแล้วก็ตั้งเซตใหม่ขึ้นมาจันชูพงศ์บอกว่าไอ้เซตใหม่ขึ้นมาที่มาแทนเนี่ยมันยิ่งนะไม่ธรรมดาซะด้วยเลวร้ายเลยล่ะนะไอ้คนที่มาจัดการกับทางฝั่งของญาติของศรีรัตน์เนี่ยนะครับก็เป็นพวกที่เหี้ยมโหดพอสมควรเรียกว่ากันโชคทรัพย์กันตั้งแต่ตอนนี้เลยเห็นว่าเศรษฐีใหม่เนี่ยมีเงินเป็นหมื่นเนี่ยหมื่นล้านเนี่ยก็เรียกว่าเรียกกันไปเป็นพันๆล้านนะก็ข่าวก็ว่าอย่างนั้นก็อย่างที่คุณคมว่าเนี่ย20,000 ล้านโอ้ 20,000 ล้านถ้านะ 10% ก็ 2,000 ล้านนั่นน่ะฮะเล่นกันหนักเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็คงจะเหมือนที่คุณอาคมว่านะว่ามันเล่นกันไม่จบแน่งานนี้มันไม่จบแน่มันก็ต้องมีการเอาวันคืนแล้วก็ใส่กันไปใส่กันมาก็ประชาชนเรานี่วันนี้เนี่ยคุณอาคมนอกจากฟังข่าวแล้วก็อย่าไปตื่นกับมันมากปักหลักของเราให้แน่นนะคุณอาคมนะผมว่านะขบวนเรายังไงประชาชนก็ต้องเติบโตจับไม้จับมือกันพูดคุยกันรวมตัวกันเอาไว้ถึงที่สุดแล้วประชาชนก็ต้องได้ออกแรงลุกขึ้นมาแสดงพลังประชาชนกันแน่ไม่ว่าจะแสดงกันแบบไหนเวลาไหนนะครับก็อย่าได้ท้อแท้ใจปากท้องก็ทำงานทำการกันไปนะครับพี่น้องภาคใต้ก็เดือดร้อนนะคุณคมนะเรื่องยางวันนี้ถึงขนาดออกมาหลวงตาหลวงพ่ออะไรนะหลวงอะไรไม่รู้ละไอ้หลวงสุเทพนะครับออกมาชักจะเอาไม่อยู่ซะแล้วเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเทยางกันแล้วนะครับเอายางมาทำเมนูอาหารเย็นกันไปแล้วก็เนี่ยอย่างนี้คุณคมช่วยสำทับหน่อยแล้วว่าพี่น้องเราเนี่ย
นอกจากดูข่าวแล้วก็อย่าไปหูเบาก็อย่าไปนะระบาดระแวงพวกเดียวกันเองจริงๆเนี่ยนะครับส่วนที่จะต้องทําต้องอะไรเนี่ยณเวลานี้คุณอาคมให้ข้อคิดที่เป็นประจักษ์ชัดหน่อยว่าเป็นเขาเรียกคอนกรีตนะเป็นรูปธรรมหน่อยนะครับว่าทําอะไรกันดีครับคือจริงๆแล้วคุณเพียงเดนวันนี้เราไม่มีเวลาความจริงเรื่องของพระสุเทพนี่ก็เป็นเรื่องที่ผมควรเรียกพูดพุทธทาสใช้เวลาตั้ง60 กว่าปีในการสร้างวัดทำทานน้ำไหลแต่ว่าไอ้คนโฉดสุเทพนี่ต่อให้ผ้าหรือยังไงมันก็คือตัวมารอีกนี่ครับตัวทำลายศาสนาแต่เดี๋ยวก่อนประเด็นสำคัญเนี่ยก่อนหนึ่งผมบอกว่าคุณเพียงดินกลับมาอีก4-5 วันอีก4-5 วันกลับมานี่ผมคงมีความชัดเจนที่จะพูดถึงไอ้นมเนี่ยที่เป็นมหาเศรษฐีร้อยที่สุดคุณเพียงดินผมพูดจริงจากใจนะผมไม่รู้จักเลยแต่ผมมีความสงสัยในที่ใบที่มาว่ารวยจากอะไรนะฮะและใครเป็นคนส่งเสริมให้รวยนะฮะเพราะเป็นความรวยที่ผิดปกติจู่ๆก็รวยขึ้นมาเป็น1,000,000 ล้านถูกไหมฮะผมบอกไว้ตรงนี้นะต้องมีความเกี่ยวข้องกับสีลัดอย่างลึกซึ้งที่ถูกจับได้เอาอย่างนี้แล้วผมจะไปหาข้อมูลมาเพิ่มครับวันนี้ให้เป็นการบ้านสำหรับพี่น้องไปช่วยคิดช่วยขุดช่วยคุยแล้วมัมมัดกันผิดปกติฮะผิดปกติโอ้โอ้ถ้างั้นแล้วคุณอาคมพูดอย่างนี้นี่ละครฉากนี้ต้องตามซะแล้วละครับผมเองก็คิดแบบภาษาซนๆนะว่าเอ๊ะเมื่อกี้คุณอาคมหยอดไว้ว่าความหึงหวงของผู้ชายนี่ไม่ธรรมดาแล้วบังเอิญผมไปดูเนี่ยไอ้เศรษฐีหนุ่มนี่นะนพพรเนี่ยหน้าตาเข้าขั้นเป็นดาราได้เลยนะครับไม่พระเอกไม่ได้ก็เป็นพระรองได้เลยแล้วก็มีคนเขาโยงไปเหมือนกันโยงไปกับอัครพงษ์ปีชาเรื่องผลประโยชน์คุณคมมาเล่าเนี่ยถ้าโยงไปโยงมานี่คงจะสนุกแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่านะครับมีร่องรอยในเรื่องความหึงหวงอะไรเข้ามาด้วยนี่ก็เอาไปว่าเข้าทฤษฎีสมบูรณ์แบบสมคบคิดกันเลยนะเอาไปว่าผมรอฟังพี่น้องรอฟังนะครับอีกสัปดาห์หนึ่งอ่ะนะได้เจอกันแน่ครับเออ เวลาที่ให้ทุกคนไปคิดก่อนนะครับไอ้ครั้งที่แล้วยุทธิดาเนี่ยมันมีเหตุลูกข้าวคนคนนี้ใช่คนนั้นไม่ใช่คนนี้ใช่คนนั้นไม่ใช่เหตุใหม่อันนี้เนี่ยไอ้หมอนี่รวยโพสติแต่ความจริงเนี่ยไอ้จ่าห้าวเนี่ยปัดวันไม่รู้สึกรู้สาเลยเพราะไอ้นี่มันบ้าอยู่อย่างเดียวเรื่องเดียวไอ้นี่ได้ข่าวว่าอยู่ในวังเนี่ยแสงแก๊กไม่รู้ติดเตรียมพร้อมทุกเวลาเอาขนาดนั้นเลยโอ้โหเออเอาแหมครับโอเคละครับเออมันเป็นอย่างนี้และอันนี้อาจจะถูกวางยานะว่าไอ้หมอนี่เนี่ยอันนี้อย่างที่ผมพูดอะอายุ40 ต้นๆทำไมนักร้องนี่มันมีกิ๊กเยอะจะตายคนไปปลอมนี่เป็นสีราศีครับอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ถูกตาต้องใจและหลวงเหมาะเคาะดีวันหนึ่งสีรัตน์นี่บุญหล่นทับได้หัวเป็นเจ้าชายเนี่ยจะขึ้นเป็นราชาถูกไหมไอ้สัมพันธ์เก่านี่ก็ยังมีอยู่ถูกว่าครับก็ซ่อนมาในรูปแบบของเรียกว่าเข้ามาใกล้ชิดกับพี่น้องของสีรัตน์เองถูกไหมครับแล้วก็แอบสนับสนุนเนี่ยในทางอิทธิพลบารมีของสีรัตน์ให้กอบโกยให้ทำธุรกิจให้อะไรต่ออะไรเป็นกรณีพิเศษเนี่ยโดยใช้อิทธิพลผ่านในทางสีรัตน์เหนือฟ้าชายจนกระทั่งร่ำรวยเนี่ยได้เชื่อเป็นมหาเศรษฐีของไทยที่อายุน้อยที่สุดถูกไหมทีนี้ถ้าเรื่องอย่างนี้เนี่ยมารู้ทีหลังว่าเอ๊ะสวมเขาให้กูหรือนี่แหละไอการทำลายล้างจึงได้รุนแรงอย่างนี้พวกมึงช่วยกันติด
ด้วยกันด้วยนะติดดีนักนามสกุลพระราชทานกูไม่ให้ใช้อีกแล้วถูกไหมอดยศถอดจากตำแหน่งท่านต่อไปแล้วถือเข้าคุกเหมือนทั้งคณะคอยดูไม่เหลือโอเคคิดว่าคงจะหนาผมอยากจะอุบไว้พูดในโอกาสหน้าคุณเชนลิ้นกับมาตะตงเอาเป็นว่าคราวหน้าเป็นภาคสมบูรณ์อันนี้เป็นพรีวิวนะคุณอาคมนะคุณอาคมอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องเส้นสายของการทำมาหากินนะผมว่าพี่น้องรอฟังนะครับในเรื่องในแง่ของเขาเรียกว่า investigative analysis เนี่ยครับการวิเคราะห์ในเชิงสืบสวนนะสืบสวนในเชิงสอบสวนสืบสวนนะครับก็ถือว่าคุณอาคมนั้นได้ทำให้เราได้ความรู้ทุกครั้งเลยก็นะครับโอกาสหน้าไม่นานครับอีกประมาณสักสัปดาห์หนึ่งนะครับไม่เกินสัปดาห์ก็คงจะได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกนะครับคุณคมขอบคุณมากๆนะครับสำหรับข้อมูลความรู้ที่เราลาเจ้าของประเทศเช่นเดิมนะครับผมก็ขอให้ได้รับความคารวะจากผมแล้วก็คุณเทียนเดนนะครับครับพี่น้องคนไทยทั้งในและนอกประเทศทุกคนและขอให้ผู้สนผลบุญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกป้องคุ้มครองนะขอให้คุณยุทธไตรนี่จงหายจากความป่วยไข้โดยเลยนะครับปฏิหารมีจริงนะคุณยุทธไตรพวกเราให้กำลังใจครับนะครับพี่บุษยครับสู้ๆครับแล้วเราลากันไปเลยนะท่านฟังครับท่านคุณคมครับสวัสดีเลยสวัสดีครับท่านฟังครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคมครับ